บอนอัปติดคืออันนี้นี่แบบว่า the best of the best อ่ะสวัสดีทุกคนวันนี้วันวาเลนไทน์นะคะวันนี้ต้อมกับอุษาก็จะมาร้านคาร่าเรามาดูกันว่าร้านคาร่าเนี่ยสวยแค่ไหนไปเข้าไปข้างในกันร้านคาร่านะคะเขาก็เป็นอาหารไฟน์ไดนิ่งเป็นอาหารอิตาเลียนเนาะวันนี้เรามาทานวาเลนไทน์สเปเชียลเมนูก็จะมี1 2 3 4 5 6 7 7คอร์สเนาะนี่เมนูต่างเริ่มต้นนะคะเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยเนาะ Ambush Bush อันนี้เป็นออยสเตอร์เนาะเป็นออยสเตอร์แล้วก็ซาวครีมอันนี้น่าจะเป็นโปเตโต้แล้วก็อันนี้เป็นคิวคัมเบอร์กับแซลมอนน่าจะเป็นไข่ปลาแซลมอนลองรสชาติกันเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากอันนี้ดีกว่าคิวคัมเบอร์กับแซลมอนขออนุญาตใช้มือนะคะเพราะว่าล้างเช็ดมือแล้วนะอร่อยอัมบูสบูชเนี่ยมันจะเป็นแบบเปิดต่อมกันชิมอาหารเนาะทำให้แบบเหมือนเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ของเขาอะเปิดต่อมรับรสทำให้แบบการกินอาหารอย่างอื่นอร่อยขึ้นต่อมาน่าจะเป็นซีโอชินโปเตโต้ชีเว่เหมือนอูนิแล้วก็มันฝรั่งอันนี้อะไรสเตอร์จะได้ความสดชื่นของออยสเตอร์นี่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 ออยสเตอร์นะออยสเตอร์ก็กินกับแชมเปญก็จะหวานเจี๊ยบอร่อยมากไม่คาวเลยอ่ะอันนี้อันที่สองลิซิโอล่าพูดมองไม่เห็นมีแอมเบอร์แจ็คเฟเนลดิลออเซียคราคาเวียลองทาน lobster นะคะอร่อยโอเค very good โอเค thank you นี่เราจะลอง lobster กับซอสอันนี้กินกับไวน์อร่อยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เข้ากันเนี่ยค่ะเป็นไงคะอร่อยนะคะอร่อยไหมคะเพราะอันเนี้ยเขามีแบบฟักทองอ่ะเขามีทั้งครีมฟักทองแล้วก็เหมือนมีเนื้อฟักทองอ่ะอร่อยคือวันนี้ค่ะเรามีปกติอ่ะที่คาร่าเขาไม่จำกัดเวลาเนาะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นวาเลนไทน์เนี่ยคือเขาทำรอบไงอย่างเรามารอบ6โมงเราก็จะได้รอบ6โมงถึง2ทุ่มเนาะเราก็มีเวลาแค่2ชั่วโมงเขาก็จะแบบเทคมาเตือนอ่ะว่าเอ้ยอยู่ต้องมาให้ตรงเวลานะเพราะว่าถ้ามาไม่ตรงเวลาอยู่ก็มีเวลาจำกัดแค่2ทุ่มเพราะว่ารอบต่อไปของเขาอ่ะมันคือ2ทุ่มครึ่งเนาะเออเนี่ยเราก็แบบได้ทานอาหารต่อเนื่องรัวๆอร่อยอีๆเป็นไงบ้างคะคุณไหนดูสิขอดูหน่อยยังไงบ้างคะทานได้อร่อยหรอไหนล่ะเออกันเลยก็จะได้กลิ่นความหอมกรุ่นของแบล็คทัฟเฟิลอันนี้เขาบอกว่ามันเป็นแบล็ควินเทอร์ทัฟเฟิลนะทัฟเฟิลเป็นชิ้นเลยอันนี้รสอันนี้อร่อยมากอร่อยอ่ะคืออันนี้นี่แบบว่า the best of the best อ่ะอันนี้นะคะเริ่มทานกันเลยเป็นฟัวกาเดี๋ยวคุณอุษาลองทานว่าทานได้หรือเปล่าเนาะทำไมอุษาก็มีปัญหาตลอดใช่อุษามีปัญหาตลอดลองทานดูซุปฟัวกานี่น่าจะเลิศนะได้เนื้อ
ริ่มนะคะเริ่มเมนคอร์สเนาะอันนี้เป็นปลานะคะอ่ะลองหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาสิคะทำไมต้องลองเอ้าเห็นไหมพอเป็นปลาเขาใช้ช้อนกับซ่อมพอเป็นเนื้อเห็นป่ะมีดคมกริบเลยเนี่ยถ้าเป็นมีดแบบว่าอะไรนะที่เราเคยบอกเชฟเทเบิลใช่ป่ะเขาจะสลักชื่อไว้เลยในมีดอันเนี้ยก็แบบเดี๋ยวเราลอง Wagyu A5 ที่นี่นะคะว่าเนื้อจะนุ่มแค่ไหนเนาะคุณก็ทานเปล่าของคุณไปแล้วกันค่ะไม่ต้องผัดกันรีวิวอ่ะอ๋อผัดกันรีวิวแล้วคุณทานก่อนคุณทานก่อน อยากรู้ว่าปลาที่นี่เป็นยังไงนี่คือคุณอุษาเขาไม่ทานปลาที่มันไม่สุกนะ เพราะฉะนั้นน่ะเราก็ต้องไหวเขากริลแบบให้แบบสุกมากๆแห้งๆนะคะไม่ปังพอได้แต่ว่าสาชอบจานที่เป็นอะไรนะพาสต้ากับเห็ดทอดมากกว่าโอเคได้คุณประดาวเนี่ยค่ะโหเนื้อนี่คือแบบว่าเนาะเอฟไฟอะเนาะมันตัดขาดง่ายกว่าของหมูย่างนี่อร่อยมากฟินไหมคะฟินไหมคะคนชอบเนื้อต้องมาอร่อยมากจริงบอนแอปเปิลติดโอเคลองทานนะคะเป็นน่าจะเป็นเมลช็อกโกแลตอ่ะแล้วก็เป็นขนมที่มีแบบนมตรงกลางอ่ะลองทานดูนะคะว่ามีทองคำเปลวใช่เลยค่ะโอ้อร่อยคือมันขมอ่ะมันขมแสดงว่ามันดีถูกป่ะเพราะว่ามันคือแบบช็อกโกแลตแบบเจนจนอ่ะมาทานคู่กันหรือเปล่าใช่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 เป็นไงคะอร่อยนะมันทานได้เนาะมันแบบรสชาติแบบนุ่มละมุนลิ้นแล้วก็ที่สำคัญคือไม่หวานมากเนาะอร่อยเมื่อกี้ที่เสิร์ฟที่ว่าหมดแล้วใช่ไหมคะเค้กช็อกโกแลตแต่ว่าร้านบัตนอสเดลิสยังมีคอมพลีเมนทารีอีกวันนี้สเปเชียลเนาะฟอร์วาเลนไทน์สเดย์เขาบอกว่าอันเนี้ยเหมือนเป็นขนมข้าวเม่าแล้วก็มีช็อกโกแลตเราเมื่อกี้ขอช้อนเขาบอกอ๋อฟิงเกอร์ฟู้ดครับแมวเดี๋ยวลองทานดูนะคะว่าคอมพลีเมนทารี่อันนี้จะอร่อยไหมเนาะอันนี้หยิบก่อนเลยเพราะว่าเขาบอกว่าออกแนวข้าวเม่าคือชอบข้าวเม่าคือชอบข้าวเม่าอ่ะมันคือเอแคร์ที่แบบว่าข้างในเป็นครีมอะข้างนอกเป็นแบบกรอบๆคุณลูกสาวลองอร่อยไม่หวานมากนะคืออร่อยมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้เป็นช็อกโกแลตเนาะอันนี้เหมือนปักกิ่งเวเฟอร์คึกคักก็ปักดีเซอร์เนี่ยหมดแล้วเนี่ยเขาก็บอกเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีคอมพลีเมนทารีใช่ป่ะคอมพลีเมนทารีดีเซอร์มาอีกก็บอกว่าพอบอกเช็คบิลเสร็จเขาก็เอาแทนกุหลาบค่ะสำหรับคุณผู้หญิงและช็อกโกแลตเหล้าสำหรับคุณบรรดาค่ะใช่ค่ะเขาบอกว่าทานได้เลยนะไม่ต้องแช่ตู้เย็นเนาะเดี๋ยวเราจะลองไปทานกันว่ารสชาติเป็นยังไงเนาะวันนี้ก็เป็นความประทับใจอีกวันนึงเนาะที่ขายว่าแฮปปี้วันไทยเดย์ค่ะเรามาดูบรรยากาศร้านคาร่าในตอนกลางคืนนะคะหลังจากที่เราทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีมุมให้เรามานั่งชิลข้างนอกได้นะคะมาตามมาดูกันThank you.